หลวงพ่อธรรมโยท่านดำริให้มีกฐิน 30,000 วันถือว่าหลวงพ่อท่านมองกันไกลมากเลยล่ะทำให้ญาติโยมตื่นตัวรอคอยกันมาบุญใหญ่ทำให้อานิสงส์มาถึงพระด้วยเป็นการรักษาพุทธศาสนาให้อยู่ตลอดไปครบ 5,000 ปีวันนี้จะพาทุกท่านเดินทางไปทอดกฐินที่วัดเขาดินมังกรทองกันค่ะวัดเขาดินมังกรทองตั้งอยู่ที่ตำบลเกษตรสุวรรณอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพขับรถใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นค่ะท่านเจ้าอาวาสพระปลัดสุมิตรอภิโยโคได้เมตตาเล่าให้ฟังว่าแรกเริ่มเดิมทีในปี2527ก็สร้างขึ้นเป็นสำนักสงฆ์ต่อมาได้ผูกพัทธสีมาจัดตั้งเป็นวัดในปี2543โดยหลวงพ่อเสงี่ยมสาเหตุที่ชื่อวัดเขาดินมังกรทองก็เพราะวัดแห่งนี้สร้างขึ้นบนภูเขาลูกยาวที่มีลักษณะเชิดขึ้นเหมือนตัวมังกรกำลังเชิดหัวซึ่งวัดเขาดินมังกรทองก็ตั้งอยู่ในตำแหน่งส่วนหัวของตัวมังกรพอดีค่ะส่วนลำตัวของมังกรนั้นเราก็ต้องปีนเขาขึ้นไปอีกซึ่งบริเวณนี้หลวงพ่อเล่าว่าเคยมีรอยพระพุทธบาทปรากฏอยู่แต่เนื่องจากมีชาวบ้านมาทำเหมืองขุดแร่พลวงจึงทำให้รอยพระพุทธบาทนี้สูญหายไปอย่างน่าเสียดายค่ะจุดเด่นที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของวัดก็คือรูปปั้นท้าวเวสสุวรรณซึ่งสร้างโดยศรัทธาญาติโยมมีความเชื่อกันว่าท้าวเวสสุวรรณเป็นยักษ์ที่คอยดูแลปกป้องพระพุทธศาสนาอยู่ที่วัดแห่งนี้และสถานที่ที่สำคัญที่สุดของวัดเขาดินมังกรทองนั่นก็คือพระอุโบสถนั่นเองเนื่องจากพระอุโบสถมีลักษณะเป็นศาลาการเรียนซึ่งก็ไม่เหมือนที่วัดไหนท่านเจ้าอาวาสมีแนวคิดว่าโบสถ์หลังนี้จะได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าคือนอกจากจะประกอบสังฆกรรมได้ก็ยังสามารถใช้ในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาต่างๆภายในโบสถ์ก็จะมีพระประธานที่จำลองแบบมาจากพระพุทธชินราชที่สวยงามมากๆให้ญาติโยมได้เข้ามาสักการะอีกด้วยนับว่าวัดเขาดินมังกรทองก็เป็นหลักชัยหลักใจให้กับพุทธศาสนิกชนในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียงรวมไปถึงผู้มีจิตศรัทธาจากทั่วทุกสารทิศได้ฟังประวัติปลื้มๆของวัดเขาดินมังกรทองกันแล้วตอนนี้ทุกท่านพร้อมที่จะไปทอดกฐินกันแล้วใช่ไหมคะขอเรียนเชิญเลยนะคะการทอดกฐินเป็นดำริของพระพุทธเจ้าเพื่อให้พระภิกษุได้รับอานิสงส์กฐินเพื่อผ่อนปลนพระวินัย5ข้อแบ่งเบาภาระให้แก่พระภิกษุสาวกของพระองค์อย่างพระป่าทางกฐานต่างๆก็ไม่มีอานิสงส์ของพระมีแต่ของโยมแต่กฐินเนี่ยมีอานิสงส์ถึงพระ5ประการโครงการของหลวงพ่อเนี่ยวัดเนี่ยก็ต้องมีพระครบถึง5รูปขึ้นไปถือว่าสุดยอดแล้วทุกเลยไม่พลาดไม่ผิดมีประโยชน์แต่พุทธศาสนามากเลยล่ะพุทธบุตรได้งอกงามมากขึ้นอีกแล้วก็มีโอกาสที่จะเผยแผ่พุทธศาสนาให้กว้างขึ้นหลวงพ่อธรรมโยท่านดำริให้มีกฐิน 30,000 วัดถือว่าหลวงพ่อท่านมองกันไกลมากเลยล่ะทำให้อานิสงส์มาถึงพระด้วยเป็นการรักษาพุทธศาสนาให้อยู่ตลอดไปครบ 5,000 ปีบุญเนี่ยมันเหนือสิ่งอื่นใด 30,000 วัดเนี่ยไม่มีใครทำได้นะขนาดมหาเศรษฐียังทำไม่ได้เงินกฐินที่ญาติโยมมาทอดวันนี้เราจะบูรณะโบสถ์ปรับพื้นที่รอบๆเพื่อจะเตรียมงานปิดทองฝังลูกนิมิตปี69แต่ถ้าเสร็จนี่รองรับได้ทั้งบวชพระได้ทำกิจกรรมบุญต่างๆได้หมดเลยขอขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยที่ได้ส่งผู้นำบุญมาร่วมทอดกฐินในครั้งนี้ก็ขอให้หลวงพ่อจงมีสุขภาพที่แข็งแรงให้พ้นจากภัยทั้งปวงแม้แต่ภัยที่มองไม่เห็นก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยให้เป็นร่มโพล่มไทรร่มไทรใบหนาต่อเพื่อสาธิกชนต่อไปขอให้หลวงพ่อมีอายุยืน120ปีขึ้นไปสาธุสาธุ